3ปีแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับตัวเองในการทำงานไปติดตามรายละเอียดจากคุณออนอุษาพรหมออดครับพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถกว่า 10,000 องค์ที่อาจารย์ภูดิษฐ์กรรณิกาเก็บสะสมไว้มานานกว่า23ปีเขาเล่าว่าจุดเริ่มต้นในการสะสมพระบรมฉายาลักษณ์เพราะเมื่อครั้งวัยเด็กได้ค้นเจอหนังสือพระราชประวัติมีชื่อคุณแม่และภาพคุณพ่อรับเหรียญจากพระหัตถ์และอัลบั้มที่มีพระบรมฉายาลักษณ์องค์ราชินีที่แม่สะสมไว้เป็นจำนวนมากกอบกับการได้ดูข่าวในพระราชสำนักทุกวันเห็นพระราชกรณียกิจที่ในหลวงพระราชินีพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทำเพื่อประสงค์นิกรชาวไทยเป็นอีกแรงบันดาลใจให้เขารวบรวมทุกรูปจากวารสารต่างๆมาเก็บไว้ผมได้เห็นในหลวงพระราชินีทรงประกอบพระราชกรณียกิจทรงเรียกได้ว่าทรงทำงานให้กับประชาชนได้เห็นเรื่องราวของพระราชพิธีที่สำคัญที่เกิดในแผ่นดินรัชกาลที่9ได้เห็นฉลองพระองค์ของพระราชวงศ์ทุกพระองค์ในงานพระราชพิธีที่สำคัญต่างๆทำให้ผมมีความสุขแล้วก็ผมก็ชอบมากนะครับนอกจากการสะสมพระบรมฉายาลักษณ์แล้วอาจารย์ภูดิษฐ์ยังบันทึกวิดีโอเทปข่าวในพระราชสำนักมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2536และพระราชพิธีที่สำคัญต่างๆจนขณะนี้มีมากกว่า100ม้วนซึ่งเขาได้ดัดแปลงลงแผ่นดีวีดีในเวลาต่อมาไว้เปิดดูยามว่างซึ่งเขาสามารถจดจำได้หมดทุกเหตุการณ์เวลาที่ผมอยู่กับเรื่องราวของในหลวงพระราชินีได้อยู่กับได้มีโอกาสชมข่าวในพระราชสำนักได้มีโอกาสสะสมพระบรมฉายาลักษณ์สิ่งที่ผมมีมากที่สุดก็คือความสุขในที่นี้คือเป็นความสุขที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่เราดำเนินชีวิตอยู่เนี่ยบางครั้งเนี่ยเราท้อแท้กับชีวิตเราเบื่อหน่ายกับชีวิตแต่วันใดที่เรามานั่งดูข่าวในพระราชสำนักเรามาอยู่กับของที่เรารักเรามาอยู่กับของที่เราสะสมเราได้เห็นพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงพระราชินีเราได้เห็นภาพสวยๆสิ่งเหล่านั้นผมจะหายไปเลยความท้อแท้ความเหนื่อยมันจะหายไปแล้วทำให้ผมคิดต่อไปว่าเราจะต้องเป็นอะไรไปไม่ได้เราจะท้อไม่ได้ปัจจุบันอาจารย์ภูดิษฐ์ได้ทำ Facebook Fanpage ชื่อ In My Heart ภาพที่อยู่ในหัวใจคนไทยเพื่อบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระราชวงศ์ไทยและความฝันสูงสุดของอาจารย์ภูดิษฐ์คือการนำภาพและสิ่งของทุกอย่างที่สะสมไว้จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็นศูนย์รวมประวัติศาสตร์เรื่องราวองค์พระประมุขไทยและพระแม่แห่งแผ่นดินให้ประสบนิกรชาวไทยได้ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงทำเพื่อแผ่นดินไทยโดยไม่หวังสิ่งใดมาตอบแทนมณศักดิ์คล้องชัยนันท์ถ่ายภาพออนุสาพรหมออดไบรท์นิวส์รายงานในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งจะเป็นวันแม่แห่งชาติตรงกับ12สิงหาคมนั่นเองนะครับซึ่งในหลายพื้นที่ก็ได้มีการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ12สิงหามหาราชินีขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับ